ไม่ได้ค่ะเออวันนี้ไม่อยากทำรายการอ่ะทำไมอ่ะเพราะรู้สึกได้ว่าเหมือนโดนแย่งซีนเปล่านะเพราะอยู่ในห้องแต่งตัวปุ๊บนั่งหยิบเสื้อออกพี่ฝ้ายคะอันนี้คงไม่เหมาะกับพี่ฝ้ายชุดนี้ก็ขอเลือกก่อนแล้วหันมาดูพี่ฝ้ายกล้องตัดกลับมากล้องตัดกลับมาดูมิดชิดทีเดียวเขาเรียกว่าเป็นชุดที่มันแมทชิ่งกันที่สุดเฮ้ยมันดูเฮ้ยอยากโชว์ถามหน่อยว่ารายการเดียวกันปะแต่งตัวแบบเลวเลวว้าน้องเลวโอเคขอแป๊บนึงทำไมหนูว่าถอดเลยดีกว่าพี่ไม่มีไม่จริงๆนางใหญ่นะนางใหญ่ก็ไม่มาไม่แล้วคือเข้าใจป่ะว่าหัวไม้ที่อยู่ที่สิงอยู่ได้เนี่ยคืออยู่ร่องนมนางคุณผู้ชมคะเดี๋ยวรายการหน้าเทปหน้าขอเป็นชุดว่ายน้ำคุณผู้ชมต้องติดตามดีๆเพราะว่าเรื่องราวของเราอบอิ่มในการโชว์มากเนื่องจากรายการล้วนเด็ดเผ็ดมันของเรายังมีคอนเซ็ปต์เดิมค่ะกับเรื่องของการล้วงความเกี่ยวกับคุณผู้ชายคุณผู้ชายหลายคนมักจะมองผู้หญิงที่ตรงสะบักเฮ้ยนี่เท่านั้นอันนี้เขาเรียกว่าหัวเด็กไอ้ที่เห็นเนี่ยแต่จริงๆแล้วที่เห็นตรงนี้คือเนินเนินแล้วก็มีหัวเลยนี่คุณผู้ชมคะเนินแล้วหัวนมอยู่นี่อันยาแล้วบ้าเหรอเออหัวไม่ไปไหนจุดไม่ใช่นี่มุกนี่มันรายการอะไรขอโทษนะคะนมฝั่งมุกแรงตรงนี้เดี๋ยวเรามาเอาเรื่องไปมาที่เรื่องแรกที่เรากำลังเปิดประเด็นกับคุณผู้ชมส่ง SMS มาคุยกับเราก็ได้ได้เลยคุยกับเราก็ได้ว่าตอนนี้เรื่องความสัมพันธ์ของคุณผู้หญิงคุณผู้ชายที่มันเปราะบางกันซะเหลือเกินบางคนเนี่ยอาจจะบอกว่าเพิ่งเริ่มคบกันวางตัวยังไงดีจะให้บอกพอเริ่มคบกันที่ทำยังไงดีให้พี่ชายเนี่ยหลงรักเราแล้วไหมโดนทิ้งมาเยอะจริงหรอทิ้งเขาก็เยอะก็เลยทำตัวเยอะกันได้เยอะกว่ากันก็โดนทิ้งเยอะกว่ามีแฟนมา1 2 3 4 5 6 7 8พอไหมพอไหมยิ้มพอไหมมีแฟนมาเราต้นทั่วก็คือ2คนโอเคโดนทิ้งทั้ง2คนได้ถือว่ามากหรือน้อยน้อยมาก 100% นะน้อยจริงอันนี้คือนักแฟนไม่รวมกิ๊กอ่ะคือแฟนตัวจริงปิ้งย่างไม่รวมวันเนสแตนไม่เคยใจไม่เคยง่ายเข้าตัวโอ๊ยยังก็ยังของของเซ็ตมาต่อถามว่าตอนนี้คุณเริ่มคบใครอยู่หรือเปล่าหรือคบกันกี่ปีแล้ว2ปีก็ยังไม่แต่ง3ปีก็ยังไม่แต่ง4ปีแล้วก็ยังไม่แต่ง9ปีนี่เหรอ9ปีแล้วผู้ชายแบบใครเออเขาไม่รู้พี่พี่หรือพี่ไม้ค่ะพี่ไปกับพี่ใช่ไหมสรุปยังไงพี่พูดไม่ได้พี่โอ้โหเย็นมากวันนี้ผู้ชายต้องการทุนการศึกษาอ๋อเหรอเออพี่ไม่ได้มีแค่หน้าตาพี่มีสเตทเมนต์ดีด้วยพี่ค่ะโทษนะคะผู้ชายของหนูเนี่ยจะ40แล้วค่ะไม่เป็นไรพี่ชอบของเด็กเขาบอกว่าความสัมพันธ์ในการอยู่ด้วยกันพูดคุยกันสำคัญมากนะเปราะบางมันสำคัญมากสิ่งที่ไม่ควรทำหรือสิ่งที่ไม่ควรจะก้าวก่ายซึ่งกันและกันเลยวันนี้มีประเด็นมาฝากคุณผู้ชมข้อแรกเลยข้อแรกก็คือการที่เราแสดงตัวเป็นเจ้าข้าวเจ้าของมากจนเกินไปเป็นไรคะหมาหวงเฮ้ยตกใจไม่จริงๆบางครั้งเนี่ยจะไปไหนอ่ะเดี๋ยวจะกินข้าวกับเพื่อนไปด้วยไปกับเพื่อนผู้ชายไปดูบอลไม่ก็ไปด้วยทำไมไม่ให้ไปไม่มีใครพาแฟนไปเลยแล้วยังไงแล้วแต่งตัวอย่างเงี้ยทำไมแฟนก็ไม่เพื่อนก็ไม่ดูบอลดิก็ดูบอลเมียดิไม่ก็ทำไมแสดงว่าต้องมีอะไรใช่ไหมไม่มีไม่บอกคนอื่นเลยนะว่ามีแฟนแล้วเอารูปขึ้นสเตตัสเลยนะเอาก็ขึ้นหรือยังคือหมาอะลูกคุณคือหมาเป็นลบเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเข้าใจผิดอันนี้คือการแซงความเป็นเจ้าข้าวเจ้าของมากไปมากไปหรือไม่แปะประกาศลงสื่อพิมพ์ไทยรัฐเดี๋ยวนี้หรือเพิ่งคบกันอย่างเงี้ยเออมีแฟนอยู่หรือเปล่าเออไม่มีแฟนใช่ไหมเก่งจริงอะลูกคุณสเตตัสสิเออใช่ทำหน้าอย่างเงี้ยสเตตัสสิอันนี้พี่ทำมาก่อนใช่ไหมไม่เคยทำจริงหรอพี่กลัวผู้ชายอะลูกพี่ขึ้นมากคนผู้ชายก็บอกอ้าวมาอยู่นี่ได้ไงนี่เราสำหรับก็มีเฮ้ยคนเดียวกันเลยด้วยเฮ้ยพี่เชื่อปะเชื่อหนูยำตอนหนูมีแฟนนะหนูก็ไม่เคยลูกขึ้นคู่นะและเซซัสหนูนะใน Facebook โสดเสมอแต่ตอนนี้โสดจริงนะคะจริงเปล่าจริงจริงจริงซิงเป็นบางวันทุก6ชั่วโมงข้อที่ห้าทำตัวเป็นเจ้าของต่อข้อที่สองนะคะห้ามจูจิขี้บ่นทำไมอ่ะคือแต่งตัวอย่างงี้โป๊ะอะไรก็เฮ้ยอย่างงี้ผมทรงอะไรเนี่ยเห็ดมันเห็ดปะเนี่ยไม่ตัวเองปากก็ปากผมผมหน่อยผมหน่อยตัวเองนั่งให้มันเรียบร้อยได้เป็นผู้หญิงอ่ะโอ้ยนี่คืออาการจู้จี้ขี้บ่นที่มันเกิดขึ้นระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงหรือผู้หญิงบางคนทำไมตัวเองไม่โทรมาหาเขาเพราะอยู่กับใครอยู่กับใครตัวเองนี่เที่ยงเอาตัวเองไม่กินข้าวเหรอทำไมไม่กินข้าวเอาอย่างงี้ละกันไม่เชื่อหรอกว่าไม่ได้กินข้าวคนเดียวแทงโก้ดูนะดูนะไม่ต้องแทงโก้ไม่ได้อยู่กับผู้จัดการผู้จัดการที่ไหนเฮ้ยทำงานอยู่ผู้จัดการโรงแรมเหรอเฮ้ยชื่อจัดกันบ้างดิแทงโก้อยากเห็นหน้าแทงโก้คือเต้นเหรอไม่ใช่เฟซไทม์ก็ได้ป่ะ
างตอนนี้อยากดูอะไรเฟซไทม์มันเฟซไทม์หน้าต่อหน้าเห็นนะรู้จักแต่ MSM เก่ามากอ่ะ MSM เดี๋ยวนี้มีกล้องหรือเปล่าไม่มีไม่โอ๊ยโบราณรู้ส่งเมลมาได้มั้ยส่งเมลมาส่งจดหมายมา EMS EMS ลงทะเบียนด้วยอุ๊ยตายแล้วเร็วเนาะก็บอกไปเลยว่าห้ามจู้จี้ขี้บ่นแต่ว่าคุณจะคบกันมานานขนาดไหนแล้วเพราะสถานะของคุณอาจจะเกิดปัญหาขึ้นได้และอีกข้อต่อมาคือมีเส้นขนที่หน้าตาและตามตัวจริงๆขออ่านเลยผู้ชายส่วนใหญ่เขาบอกว่ามีเส้นขนมันผิดตรงไหนเอาง่ายๆอย่างนี้นะโทษนะสักกูแหละรักแร้เนี่ยห้ามมีขนรักแร้เลยนะไม่มีนะพี่เลเซอร์แล้วน้องก็เลเซอร์แล้วน้องก็แบบน้องเลเซอร์แล้วมีขนตรงไหนอีกอ่ะและขนเนี่ยห้ามมีตรงขาเพราะว่าผู้หญิงสิงคโปร์สั้นน่ะแล้วมีขนตรงไหนอีกมันดูรังมีขนตรงไหนอีกขนนะหน้าท้องตรงเนี้ยถ้ามีต้องเรียบเนี่ยแต่นี่น้องเลเซอร์แล้วแล้วตรงไหนอีกคือพี่หนูอยากรู้ว่าแล้วตรงบิกินี่บิกินี่คืออะไรที่ไม่เห็นภาพเดี๋ยวเปิดให้ดูไม่คืออย่างนี้พี่หนูจะบอกอะไรให้ฟังว่าเกิดมาเป็นผู้หญิงเนี่ยหนูหมดไปหลายแสนนะเฉพาะหน้าเหรอคะเฉพาะการกำจัดขนเฉพาะการดูแลหลายแสนพี่ไม่เพราะฉะนั้นน้องเนี่ยน้องบอกเลยนะเวลาน้องเจอผู้ชายบอกขอโทษอย่ามองนมเพราะนมของจริงหน้ากับตัวเนี่ยทำมาหลายแสนบอกเลยไว้คุ้มค่าหน่อยไว้คุ้มค่าไว้คุ้มค่าเอออ่ะไม่ถ้ามีขนที่แปลกใจแต่ผู้ชายบางคนก็ชอบเขาแอนตี้นะไม่พี่รู้ปะผู้หญิงเนี่ยชอบใส่เสื้อแขนกุดแขนใส่เดียวแล้วไม่ใส่บ้างวันนี้ไม่คือพี่ฝ้ายพอใส่ปุ๊บแบบอุ้ยแบบผู้ชายแอบดูนะว่ามีขนหลักอะไรหรือเปล่าเป็นแบบว่าหนังไก่หรือเปล่าเป็นกระดูกหรือเปล่าอันนี้ไม่เห็นนี่ไม่เห็นนะต่อนอนแข็งที่ระหว่างบรรเลงเพลงรักกันประมาณว่ามีอะไรกันแล้วบอกว่าเราก็นอนแข็งในผู้หญิงแข็งหรือผู้ชายแข็งผู้ชายแข็งอยู่แล้วโอเคป่ะบางคนก็ไม่นะก็ไม่หรอ40ทำไมไม่แข็งกัน40กว่าแข็งบางคนก็ไม่แข็งอ่ะว้ายหมายถึงว่าแข็งแรงเนาะใช่ไม่ที่คือบางครั้งเนี่ยผู้หญิงก็จะนอนอย่างเดียวก็แบบเบื่อป่ะมาเต็มที่ว้ายพี่กินเคยกินนี่ก็จะเล่าอะไรฟังคือบอกว่าเพื่อนเนี่ยที่เลิกกันเพราะอะไรรู้ป่ะเพื่อนคนนึงคือบอกว่าเพื่อนเป็นผู้ชายนะคือบอกเวลาไปเลิกกับแฟนผู้หญิงอ่ะจะเอาก็เอามาอย่าขอบอกว่าคุยชายเออไลน์ไม่หลานแล้วไม่ต้องมีอารมณ์อะไรอ่ะมีหรออารมณ์โมโหที่ขอกระทืบเหมือนได้มั้ยเออมันเลยเพียงละห้ามแข็งห้ามต้องมีสวัสดิ์ต้องบอกว่าแบบชิลาค่ะอุ้ยชิลาค่ะโอ๊ยพี่ฟ้ายคะน้องโสดนะคะการทำมาน้องอย่างนี้ฉันไม่ค่อยดีค่ะฉันไม่ชอบต่อมาโอเคอะไรห้ามดูถูกแฟนตัวเองหรือกดให้เขาป้อยต่ำยังไงไอ้ป้วนไอ้เตี้ยไอ้เตี้ยไอ้ดันไอ้หัวล้านอุ้ยไอ้หูกลางไอ้เงินน้อยโอ้ยไอ้แบบว่ารถเก๋าไม่ยอมล้างไอ้เมียขี้เลยอุ้ยด่าเราปะวะใช่อันนี้ด่าตัวเองอย่าไปกดเขาให้ต้อยต่ำให้เราชื่นชมในจุดของที่ดีสุดของแฟนเราและอย่าไปเปรียบเทียบว่าแฟนเราเป็นคนตื่นใช่ป่ะอุ้ยตัวเองดูสิทำไมตัวเองไม่แต่งตัวดีๆทำไมไม่หล่อเหมือนนัดเดททำไมไม่รู้จักเคนภูพลอะไรอย่างเงี้ยทำไมตัวเองไม่สวิสวานเหมือนพี่นิกกี้เด็กผีเออทำไมเธอไม่ก้าวแนวอ่ะฮะเล่นเท้าของก้าวนิ้วไม่ใช่ก็พี่นิกกี้ไงพี่นิกกี้ไม่ได้ก้าวนิ้ว11ตอนนี้หรอพี่บอยปกรณ์ก้าวจริงเหรอจริงแขนเขาดูคลิปแล้วไอ้ยะโอเคนะต่อมาค่ะและอย่านิ่งเงียบปั้นปึงใส่เขาสมมุติว่าโกรธงอนอันนี้เป็นอยู่เลยโกรธงอนปึ้มแบบเป็นไรหรอเปล่าไม่ละเปล่าแล้วทำไมต้องแบบอย่างเงี้ยโกรธแน่เลยเปล่าก็บอกว่าเปล่าทำไมต้องมาทำเสียงแบบนี้อ่ะเฮ้ยไม่เข้าใจคำว่าเปล่าเหรอตัวเองเป็นอะไรตัวเองบอกเขาเป็นอะไรงอนอะไรมาเร็วๆเพลงไม่มีงอนไม่ได้งอนก็ทำตัวปกติดินี่ปกติที่สุดแล้วบ้าแล้วไม่ใช่เป็นไรอะเป็นไรวิญญาณคุณหญิงสะบัญญาเออใช่คือบอกบางครั้งบอกเลยเออเขาก็ตัวเองอะตัวเองไม่ยอมซื้อชาแนลให้เขาเขาอยากได้เลิกกันเถอะผู้ชายใหม่ดีกว่าใหม่ดีกว่าเพราะบางอย่างอธิบายไปเขาจะได้แค่ตัวเองปากเหม็นจะมาจูบเขาเขาทำไม่ได้เออได้ใช่ตัวเองสูบบุหรี่มาเนี่ยเขาไม่อยากไม่เขาอยากสูบบุหรี่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ตัวเองล้างก่อนได้ไหมเขาจะอยากแบบอาบน้ำบางครั้งเขาเค็มอะเค็มอะไรแกฮานามิมาเหรอแกฮานามิเหรอก็ไม่รู้ก็บางครั้งแค่มาขอให้ไปตัวเองไปช่วยล้างหน่อยได้ป่ะไปกินอะไรอ่ะข้าวเหนียวหมูปิ้งเหรอใช่แกอะไรอย่างงี้ต่ออีกหนึ่งอย่างนะคะที่คุณคิดว่าคุณห้ามทำของคู่รักของคุณก็คือเสแสร้งไม่เป็นตัวของตัวเองไม่เคยอ่ะจริงเหรอไม่เคยเสแสร้งยังไงเล่นละครตลอดเวลาหรอเออถามหน่อยฝ้ายเออปกติเนี่ยฝ้ายแบบเป็นคนแบบติดดินไหมอ่ะติดดินมากจริงเหรอใช่ก็แต่ละเดี๋ยวเลอะอ๋อหรออันนี้ถ้าอย่างนั้นไปนั่งรถตู้รถเมย์กันได้ไหม What is love to ไม่รู้ส
มอเตอร์ไซค์ย่านะคุณผู้ชมบางครั้งการที่แบบเสแสร้งทำเป็นแบบตัวเองแบบคุณแม่ไม่ให้กินส้มตำพาราแต่ว่าพอไม่ได้กับผู้ชายโอ้ยสิบอกว่าเฮ้ยเอาตั้มมาคุงเถอะตอนๆๆๆน่ะมาเลยอย่างนี้มาเหมือนบอกว่าทำให้เต็มที่อันนั้นดิแล้วผู้ชายถามอยากกินอะไรอยากกินอะไรผู้ชายก็จะบอกว่าอยากกินอะไรนึกก่อนเลยจินตนาการของที่แพงที่สุดของดีที่สุดที่เวลาอยู่กับเพื่อนแล้วขี้เกียจไปหารนั่นคือการเสแสร้งขี้เกียจไปหารนี่เป็นอยู่นะเวลากินกับเพื่อนอ่ะโอ้แพงที่สุดเลยค่ะเวลาผู้ชายถามแพงๆดีน้องนักศึกษาเช้าวันนี้อยากกินอะไรขอเป็นโอตาลุทองหล่อละกันใช่แล้วก็ขอโฟกัสด้วยแล้วเพื่อนถามมาเฮ้ยกัดกัดกินข้าวกันกินอะไรเตี๋ยวเรือเตี๋ยวเรือรอตัดใช่เฮ้ยกินแม็กเคออยากได้แม็กคิตตี้แบบเป็นไหมเป็นนี่คือการเสแสร้งเวลากินเองขออะไรที่ถูกที่สุดไม่กินเลยเอาไว้เปลืองเก็บเงินบ้านก็ไม่เป็นเก็บเงินเป็นในผู้ชายโอ้ยอันนี้สำคัญยิ่งกว่าอ่านนะคะเอาเป็นว่าคุณเป็นตัวเองของตัวเองให้ได้มากที่สุดรับคู่รักของคุณสำรวจความรักกันสักนิดนึงนะคะว่าคู่รักของคุณเขาต้องการอะไรอย่าไปเปรียบเทียบกับคู่รักคนอื่นเพราะคนที่อยู่กับเราทั้งชีวิตคือคนที่อยู่ข้างๆและที่สำคัญอย่าไปจู้จี้ขี้บ่นเขามากนะไม่เคยแล้วนะแล้วบอกว่าคือถ้าไปจู้จี้ขี้บ่นเขาก็จะรำคาญไม่เคยแล้วไม่เคยมี นะโอเคคุณผู้ชมทั้งหมดนี้แต่ว่าช่วงหน้าใครที่อยากจะบอกว่าคือใครที่แบบอาจจะตัวเองแบบไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวว่าตัวเองไม่เพอร์เฟกต์เดี๋ยวช่วงหน้าเรามีนางฟ้ามาเสกเวทมนต์ทำให้คุณดูดีพูดถึงมันเนี่ยคือบางอย่างนะคุณผู้ชมค่ะไอ้7ข้อที่พูดมาทั้งหมดคุณอาจทำได้ไม่ได้ทั้งหมดแต่ถ้าคุณทดแทนด้วยความสวยความใสความตึงความสดใสจากภายในสู่ภายนอกทั้งรวนร่างตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าถึงน้องสาวกันเลยทีเดียวเขาบอกว่าทุกจุดในร่างกายถ้าคุณเพอร์เฟกต์ต่อให้คุณเป็นคนงี่เง่าเขาก็รักคุณค่ะเขาก็ให้อภัยคุณได้อยากไม่เชื่อลองเด็กไม่เชื่อลองเตรียมโทรศัพท์เอาไว้ในช่วงหน้าค่ะ